สวัสดีค่ะปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ครัวพี่กันชวนมาทำเมนูหมูสามชั้นตุ๋นกะหล่ำปลีกันค่ะเป็นเมนูที่ช่วยเพิ่มความอบอุ่นแล้วก็ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้อย่างดีค่ะถ้าใครสนใจก็ตามมาเลยค่ะมาดูส่วนผสมกันก่อนนะคะมาเริ่มกันที่หมูสามชั้นค่ะวันนี้พี่กันใช้ประมาณครึ่งกิโลค่ะหลังจากที่ซื้อมาล้างทำความสะอาดแล้วก็นำมาหั่นเป็นชิ้นๆค่ะหั่นให้เป็นชิ้นค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงนะคะถ้าชิ้นเล็กไปเวลาตุ๋นออกมาแล้วมันจะเละค่ะส่วนกะหล่ำปลีเนี่ยพี่กันใช้1หัวค่ะ1หัวหั่นเป็น6ชิ้นนะคะนำไปล้างทำความสะอาดแล้วก็พักเสด็จน้ำไว้ค่ะตรงแกนแข็งๆเนี่ยพี่กันก็ตัดออกนะคะส่วนแกนในคงไว้ค่ะเพื่อยึดให้กะหล่ำปลีไม่กระจายนะคะพอต้มออกมาก็ยังเป็นชิ้นเป็นอันอยู่ค่ะส่วนเครื่องปรุงนะคะก็จะมีเห็ดหอมค่ะวันนี้พี่กันใช้เป็นเห็ดหอมแห้งนะคะแช่น้ำจนอ่อนนิ่มค่ะแล้วก็รากผักชีรากผักชีก็ใช้4-5รากไปเลยค่ะเพื่อความหอมนะคะบุบๆไว้ค่ะส่วนของเห็ดหอมก็ใส่ตามชอบเลยค่ะส่วนกระเทียมนะคะพี่กันใช้เป็นกระเทียมจีนค่ะวันนี้ใช้ประมาณ1หัวเล็กนะคะแกะเอาเปลือกออกแล้วก็บุบไว้พอแตกเตรียมไว้ค่ะซีอิ๊วดำค่ะช่วยเพิ่มสีสันให้กับน้ำซุปค่ะวันนี้พี่กันใช้1ช้อนโต๊ะนะคะถ้าใครชอบแบบสีเข้มๆก็เพิ่มได้ค่ะแล้วก็น้ำมันงาค่ะพี่กันใช้1ช้อนโต๊ะช่วยเพิ่มความหอมให้กับน้ำซุปค่ะใช้เกลือเล็กน้อยนะคะพี่กันใช้1ช้อนชาค่ะส่วนน้ำที่เห็นในแก้วนี้เป็นน้ำแช่เห็ดหอมค่ะช่วยเพิ่มความอูมามิให้กับน้ำซุปค่ะแล้วก็พริกไทยป่นช่วยเพิ่มความหอมตามด้วยน้ำมันหอยกับซีอิ๊วขาวค่ะช่วยเพิ่มรสชาติให้กับน้ำซุปค่ะขั้นตอนแรกค่ะพี่กันก็นำหมู3ชั้นมาจี่ด้วยไฟกลางนะคะเพื่อทำการไล่น้ำมันออกค่ะแล้วก็จะทำให้หมู3ชั้นที่จี่แบบนี้เนี่ยมีกลิ่นหอมด้วยค่ะทำการจี่จนเหลืองหอมทั้ง2ด้านเลยค่ะประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะนำขึ้นไปพักไว้ก่อนนะคะส่วนน้ำมันที่ได้เนี่ยก็เก็บไว้ค่ะนำไปผัดกับข้าวเมนูอื่นๆได้ค่ะมาต่อกันเลยค่ะกะหล่ำปลีที่หั่นเตรียมไว้นะคะนำลงมาจี่ไฟเหมือนกันค่ะจี่จนกะหล่ำปลีเริ่มสลดนะคะสีก็จะออกเหลืองๆแล้วก็ส่งกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะตักขึ้นไปพักรอค่ะมาเตรียมน้ำซอสปรุงน้ำซุปกันก่อนค่ะใช้น้ำแช่เห็ดหอมนี้นะคะใส่เกลือ1ช้อนชาค่ะน้ำมันงา1ช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วดำ1ช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วขาวประมาณ5ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันหอย3ช้อนโต๊ะค่ะมันก็จะหนืดๆ หน่อยนะคะอันนี้เป็นน้ำมันหอยเจค่ะช่วงทานเจซื้อมาเยอะค่ะสุดท้ายก็พริกไทยป่นค่ะหลังจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดีค่ะตั้งพักไว้รอค่ะตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันเล็กน้อยหลังจากนั้นก็เอากระเทียมรากผักชีที่บุบไว้นะคะแล้วก็เห็ดหอมค่ะนำมาผัดกับน้ำมันจนหอมเลยค่ะพอผัดได้ที่แล้วก็นำหมู3ชั้นที่จี่เตรียมไว้ลงมาผัดด้วยเลยค่ะผัดจนเข้าเครื่องกันเลยนะคะหอมมากๆเลยค่ะถึงเวลาตุ๋นสักทีแล้วนะคะใส่น้ำลงไปเล็กน้อยค่ะหลังจากนั้นนำกะหล่ำปลีมาจัดเรียงให้สวยงามค่ะลงซอสปรุงที่เตรียมไว้นะคะแล้วก็เพิ่มน้ำเล็กน้อยค่ะเอาแค่พอท่วมกะหล่ำปลีนะคะหลังจากนั้นปิดฟ้าค่ะใช้ไฟแรงต้มจนน้ำเดือดค่ะพอน้ำเดือดแล้วรีไฟลงค่ะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะต้มต่ออีกประมาณ40นาทีค่ะผลที่ได้ก็ประมาณนี้นะคะถ้าใครยังไม่พอใจอยากให้เปื่อยกว่านี้ก็ต้มต่อได้เลยค่ะส่วนรสชาติถ้าอ่อนไปก็ปรุงเพิ่มได้ค่ะแต่พี่กันพอใจตามนี้เลยค่ะเสร็จแล้วก็จัดเสิร์ฟตอนร้อนๆแบบนี้แหละค่ะช่วยอบอุ่นร่างกายได้ดีค่ะแล้วถ้าใครชอบเมนูนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครัวพี่กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับเมนูต่อไปของครัวพี่กันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ